เอาทีนี้ตัวของพลต u รวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจกรองผอปอตรวันนี้ท่านเดินทางไปราชการที่ประเทศจีนนะคะคแต่ว่าเรื่องคดีกำนันนกเรื่องในส่วนหัวประมูลโครงการก่อสร้างของรัฐเนี่ยท่านก็เดินหน้าทำงานต่อเนื่องถึงแม้ตัวจะอยู่ที่จีนแต่ว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามา<อ>ร่วมประชุมกับชุดทำงานนะคะคโดยท่านรองโจกค่ะได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศจีนนี่ เห็นจอใหญ่ๆนี่คือวิดีโอเข้ามา<อ>ที่ประชุมกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ก็จะมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมนะคะเช่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปอป,อปอทอสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอมีปปองอสอตองอดีเอสไอกรมบัญชีกลางเป็นต้นรวมไปถึงตำรวจภูธรภาค7แล้วก็ตำรวจกองปราบด้วยเพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการประมวลโครง การต่างๆของกำนันนกก็สืบเนื่องจากการตรวจค้นเครือข่ายกำนันนกทั้ง15จุดนะคะรวมถึงบริษัทร,รับทำบัญชีในพื้นที่จังหวัด,ดคนครปฐมตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีการตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกันขึ้นเพื่อตรวจสอบและขยายผลว่าหน่วยงานไหนที่มีการหัวประมูลหรือหลีกเลี่ยงภาษีก็จะถือว่ามีความผิดซึ่งวันนี้ค่ะคณะทำงานเขาจะแบ่งงานกันให้ชัดเจนทั้ง ในส่วนของการหัวประมูลการเหล็กเรื่องภาษีแล้วก็เส้นทางการเงินก็จะดูข้อมูลทั้งหมดจากกรมบัญชีกลางเบื้องต้นพบว่ามีทั้งหมด1,544โครงการนะคะที่กำนนกประมูลได้จากรัฐต้องกลับไปดูว่า งานทุกอย่างเนี่ยได้มาถูกต้องหรือเปล่า<ม>ที่สําคัญคือต้องไปตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องไหมถ้าพบตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของปปชในการที่จะดูแลแล,แล้วก็เอาผิดต่อไปที่ผ่านมาค่ะบริษัทของกำนันนกยังไม่เคยถูกร้องเรียนนะว่ามีกรณีการคว้ประมูลมาก่อนอาจจะส่วนหนึง<ม>ห่งเหตุผลคือไม่มีใครกล้าร้องเรียนค่ะแต่ถ้าตรวจสอบจะมีข้อมูลทั้งหมดโดยเฉพาะมีรายงานว่าผู้ที่ถูกยิงรถยิงบ้าน เออเขาบอกมีรายงานกรณีเหล่านี้ด้วยซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าให้ประสานเข้ามาให้ข้อมูลแล้วท่านจะตรวจสอบนะคะอคือก่อนที่ท่านจะเดินทางไปที่จีนเนี่ยนะฮะนักข่าวก็พยายามสอบถามว่าท่านน้อยใจไหมถูกโอนสำนวนคดีอ่ะสำคัญเลยท่านก็ยืนยันว่าไม่น้อยใจก็เดินหน้าทำงานต่อเนื่องท่านบอกว่าก็แบ่งงานทำกันอยู่แล้วไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นคดีกำนันนกเนี่ยยังคงต้องตามกันต่อคุณจอรท่านผู้ชมเข้มข่าวเย็นวันนี้นะครับ ทางด้านของบิ๊กก้องท่านก็สั่งวางกรอบพิจารณาเอาผิดมาตรา157กับตำรวจ34นายก็คงต้องมาพิจารณากันใหม่ซึ่งคาดว่าจะได้ความชัดเจนช่วงบ่ายนี้ขณะที่ทาง DSI เนี่ยนะครับเดินหน้าสอบบริษัทที่เคยถอนตัวจากการประมูลงานรับเหมาที่มีกำนันนกร่วมด้วยก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้กับคุณสเสถียรและคุณสุชาดานะครับวันนี้เข้มข่าวเย็นเนี่ยเจอกับท่านผู้ชมช้าหน่อยนะ มาเจอกันตอน5โมงเย็นถึง5โมง50นาะทีเพราะว่ามีถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับใช่ค่ะติดตาม P p พ v HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย